ทำความรู้จักกับเจ้าหญิงคาโกะดาวแห่งความหวังของราชวงศ์ดอกเป็นจมาศเจ้าหญิงผู้ได้รับคำชื่นชมมากมายจากสื่อและประชาชนชาวญี่ปุ่นถึงขนาดถูกยกย่องว่าทรงมีลักษณะการวางพระองค์คล้ายกับสมเด็จย่าอดีตสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะและได้รับคำชื่นชมว่าทรงสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหญิงมาโกะซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี หรือพี่สาวของพระองค์ที่สละฐานอันดอนสักไปแล้วได้อย่างสมบูรณ์แบบเจ้าหญิงคาโกแห่งคากิชิโนะปัจจุบันมีพระชนมายุ29พรรษาเป็นพระธิดาลำดับที่สองของมกุฎราชกุมารฟูมิฮิโตะและเจ้าหญิงคิกโกะส่วนสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะจกักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันเป็นพระปิตุลาหรือเสด็จลุงของพระองค์ซึ่งเท่ากับว่าทรงเป็นพระราชนัดดาหรือหลานสาว ของอดีตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและอดีตสมเด็จพระจักรพรรดิดีนีมิชิโกะนอกจากจะทรงมีพระคณิตฐาซึ่งก็คือเจ้าหญิงมาโกะพระองค์ยังทรงมีพระอนุชาคือเจ้าชายฮิไซิโตะทาย,ยาทสืบบรลลังระดับที่สองเจ้าหญิงคาโกะทรงจบการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อปี2018นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงมีความสามารถโดดเด่นในด้านการเล่นสเก็ตลีลาและทรงเคยร่วมการแข่งขันระดับประเทศหลายครั้งหลังจากจบการศึกษาพระองค์ทรงประกาศว่าจะไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่านี้อีกแต่จะทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเต็มตัวในทันทีและหลังจากเจ้าหญิงมากโก้พี่สาวของพระองค์สมรสกับสามัญชนและสละดทหารอนศักดิ์ไปใช้ชีวิตกันอยู่ที่นิวยอร์กเจ้าหญิงคากโก้ ต้องทรงแบกรับความรับผิดช,ชอบและหน้าที่ต่อจากพี่สาวเช่นการเป็นประธานกิติรมศักดิ์ของสมาคมเทนนิสแห่งญี่ปุ่นและรับช่วงต่องานที่สมาคมคนหูหนวกแห่งญี่ปุ่นแต่ถึงจะต้องแบกรับภาระหน้าที่แทนพี่สาวแต่ผู้ช่วยของเจ้าหญิงคาโกะเปิดเผยว่าในวันที่เจ้าหญิงมาโกะได้แต่งงานพระองค์ทรงดีใจมากและอวยพรให้พี่สาวพบแต่ความสุขในเส้นทางชีวิตใหม่และเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหญิงคาโกะ ทรงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในภารกิจเยือนกรีซเมื่อเดือนพฤษภา,าคมจากการเลือกฉลองพระองค์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นมองว่ามีความเหมาะสมกับช่วงเวลาสถานที่และโอกาสอย่างน่าประทับใจอีกทั้งสไตล์การแต่งตัวของพระองค์ยังทำให้ผู้เชี่ยวชาญนึกถึงกระแสมิชิบูมในปี1958ที่เกิดจากความนิยมชมชอบในตัวอดีตสมเด็จพระจกักรพรรดินิมิชิโกอย่างเช่นในการเยือนวิหารพาเธนอน แหล่งวรดดโลกของกรีซเจ้าหญิงคาโกะทรงเลือกใส่ชุดสบายๆเสื้อสีน้ำเงินทังเกงสีขาวและรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินแต่เป็นกลุ่มสีที่แมทกับสีธงชาติของกรีซพอดีเพราะสมเด็จย่าของพระองค์ก็มักจะเลือกสีฉลองพระองค์ให้เข้ากับสีธงชาติของประเทศที่ไปเยือนเช่นกันซึ่งอดีตสมเด็จพระจักรพรรดินี่เคยตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่าภายในราชวงศ์ญี่ปุ่น จะมีธรรมเนียมการแสดงออกถึงความเคารพผ่านเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งในพิธีเฉลิมฉลองมาายุ2 0พรรษาเจ้าหญิงคาโกะก็เคยตรัสเอาไว้เช่นกันว่าพระองค์คิดว่าพระองค์ควรปฏิบัติหน้าที่ที่พระองค์อุตส่าห์ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจและความเคารพสูงสุดส่วนในเรื่องสถานะหัวใจของพระองค์จนถึงตอนนี้ยังคงไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เจ้าหญิงคาโกะ ทรงเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ว่าพระองค์อยากจะแต่งงานในสักวันหนึ่งและตรัสว่าพระองค์ชอบคนที่พระองค์อยู่ด้วยแล้วสบายใจ